คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปดูความเสียหายของร้านค้าในพื้นที่แห่งหนึ่งนะครับเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นมาจากที่เฮลิคอปเตอร์ตำรวจลงไปจอดในพื้นที่ใกล้เคียงสุดท้ายก็นำไปสู่การที่จะต้องมาช่วยเหลือเยียวยาเพราะว่าได้รับความเสียหายแล้วก็เดือดร้อนกันไปหลายคนนะครับนี่ครับภาพความเสียหายที่เจ้าของร้านค้าที่ตั้งอยู่ริมถนนข้างกำแพงโรงเรียนในพื้นที่ตำบลปากน้ำปราณอำเภอปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์ถ่ายเอาไว้ครับเสียหายขนาดนี้นะครับสาเหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะว่าถูกแรงลมจากเฮลิคอปเตอร์ที่บินลงมาจอดในสนามหญ้าแรงลมนั้นครับทำให้ร้านค้าเหล่านี้ที่อยู่ใกล้เคียงพังเสียหายร้านค้าปลิวว่อนครับเต็นท์ขาดก็มีสิ่งของตกแตกกระจายก็มีรถยนต์เสียหายก็มีโดยมีการระบุข้อความครับบอกว่าอะไรกันครับเนี่ยไม่คำนึงถึงประชาชนอยากมาก็มาไม่แจ้งเตือนกันเลยพวกคนใหญ่คนโตเรื่องนี้ครับนายพีรศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำปราณก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับพร้อมทีมเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับก็ไปเจอร้านค้าบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายก็ทำบันทึกข้อมูลเอาไว้ครับแล้วก็นำไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับเพื่อนำไปสู่การชดใช้มูลค่าทรัพย์สินต่างๆที่รับความเสียหายนะครับขณะที่ทางตำรวจครับล่าสุดตำรวจก็เข้าประสานงานเพื่อเยียวยาบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบแล้วนะครับก็ไปแจ้งรับการเยียวยาที่สถานีตำรวจภูธรปราณบุรีได้นะครับ